งานนี้น่ารักมากคืองานแบบความเกาหลีสองตัวจบ200สองร้อยเองก็คือคุ้มแบบไม่รู้จะกินยังไงแล้วอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่พลาตินัมนะคะจะมาช้อปปิ้งประจำปีประจำไตรมาสประจำฤดูกาลก็เดี๋ยวไปดูประจำโควิดครั้งที่2ไม่เอามีครั้งเดียวพอก็เดี๋ยวไปดูนะคะว่ามีของใหม่อัปเดตอะไรบ้างไม่ได้ช้อปพลาตินัมนานมากไม่รู้ทุกคนได้ยินเสียงไหมก็จะบอกว่าจะไปช้อปปิ้งค่ะไปค่ะไปกันที่วันนี้เรามีทีมงานด้วยนะคะปีกันแค่เข้ามาก็รู้สึกว่ามันจะเสียทรัพย์เยอะมากมหาศาลมหาศาลชุดสีส้มนั้นน่ารักมากเลยอ่ะความเลือกไม่ได้ค่ะเอา2 สีไปเลยจ้าน่ารักสีม่วงน่ารักมากชอบแบบกระหน่ำมากชื่อดาดีดานะคะมีใน IG ด้วยก็ไปฟอลกันได้เพราะว่าน่ารักมากเลยตรงนี้ก็เซลตัวละ100 150 200อะไรเงี้ยก็คือจัดไปเรียบร้อยแล้วคือนี้จริงๆมันก็เข้าชุดกันได้นะกระโปรงน่ารักมากเอาผิดด้านกระโปรงน่ารักมากเลยค่ะน่ารักมาก350เก๋มากเลยเป็นแบบได้ทั้งเซตก็คือซื้อแล้วคุ้มเลยน้องสีไหนชมพูก็ได้ถ้าจิตใจเรามีความหวานแหววเราก็ใส่ชมพูได้ชอบไหมล่ะถ้าชอบก็ชอบอันนี้ก็น่ารักตัวในหุ่นก็น่ารักนี่สีแบนแบบจริงๆก็ใส่ง่ายนะคนที่ใส่แล้วขาวผ่องดูดีอ่ะน่ารักอ่ะชื่อร้านอะไรนะคะ Enjoy Winter นะคะชั้น2นะจ๊ะมาเลยออกฟอร์ด3โอ้เป๊ะมากค่ะคุณพี่ตัวนี้ก็น่ารักอ่ะตัวนี้น่ารักสีเหลืองนวลๆได้แหละมั้งตัวเท่าไหร่คะคะเสื้อ200ค่ะ200ค่ะ200เองตัวไหนสุดวะตัวนี้ของใช่อันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วมันดูแบบหวานๆของมันดูแบบสองตัวเลยสองตัวจบนี่คือโกมุนยองเลยกว่าดูแบบยากๆมีดีเทลแบบไหนใช่แบบแหวกๆดีๆลองดูชั้นสองได้ออกฟอร์ด4นะคะร้านค้าน่ารักมากร้านนี้คือช็อปมาตั้งแต่แบบสมัยเราถ่ายคลิปใหม่ๆเลยอ่ะถ่ายคลิปช็อปพี่น้ำร้านคุณป้าคือยืนหนึ่งเข้าไปหมดแล้วนะคุณป้ายืนอยู่ อ่ะไม่ได้ชุดนี้น่ารักมากคน250มีโดนัทด้วยก็คือคุณแบบไม่รู้จะคุณยังไงแล้วอ่ะสีแบบขนาดนั้นอ่ะใส่ทำกับข้าวไม่สายที่บ้านนะคะจะไม่ชอบที่ดีค่ะแต่ประจำที่เขาจำได้อ่ะใช่ค่ะคือต้องใจเย็นให้หมดนะคะใจเย็นมากทำไมไม่มีใครเข้าใจกิ๊กของดิฉันเลยอ่ะน่ารักมากเลยนะมันก็แค่ใหญ่เองไม่มีอะไรเพราะผิดปกตินี่จะซื้อให้ใครไม่มีใครเอาเลยอ่ะโตเกียวโซนะคะน่ารักมากมีความเกาหลีเหมือนช้อปปิ้งอยู่ดงแดมุนนี่สีฟ้าตัวนี้คือน่ารักอ่ะนะคะโซเลดี้ความเกาหลีมีความเกาหลีเหมือนเดินฮงแดงเหมือนเดินฮงแดงน่ารักช็อปเสร็จแล้วค่ะก็ถือว่าทำได้ดีประมาณนึงแต่คนน้อยอ่ะมันก็เงียบเหงาทุกคนไปไม่ถูกเลยว่าแบบโอ้ไม่ค่อยตบเตี้ยงชิงกับใครนี่คือสายตาก็สอดส่องว่าจะแบบมีอีกไหมแต่เห็นร้านน่ารักแล้ว1ร้านก็คือร้านนี้ขอเข้าไปดูก่อนรอบสุดท้ายแล้วจะกลับแล้ว
ร้านนี้น่ารักมากคืองานแบบเกาหลีทุกคนแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้สองสีดีไหมหรือยังไงสีฟ้าก็นุ่มวิ้งสีดำก็น่ารักน่ารักมากเลยสีฟ้าตัวนี้ลุ้นกันว่าจะเอาสีดำด้วยเปล่าแต่ว่าสีดำก็ดีแต่ว่าก็ยังแบบไม่ค่อยได้ใส่สีดำอ่ะค่ะหนูฟักเอิญค่ะแล้วก็ได้ตัวนี้ไปอีกตัวนึงค่ะทุกคนน่ารักมากยาวกว่าพื้นถือว่าทำดีนะคะและชื่อร้านว่า Bitter Sweet นะคะอยู่ชั้น1นะจ๊ะน่ารักดีน่ารักดีเฮ้ยตัวนี้น่ารักอ่ะร้านนี้นะคะน่ารักมากแบบร้านนี้คือน่ารักมากงานเกาหลีแบบดูดีมากทุกคนฟีลลิ่งว่าช้อปปิ้งอยู่เกาหลีจริงๆนี่สวยมากให้ดูน่ารักแบบน่ารักมากอ่ะวิธีการมาร้านนี้ง่ายมากค่ะก็คือลงลิฟต์เบอร์9นะคะอุ๊ยขอโทษพี่ลงลิฟต์เบอร์9นะคะออกมาเจอเลยชื่อร้านว่า Bitter Sweet นะคะนี่นะคะร้านแรกเลยร้านนี้ชื่อว่า Bitter Sweet ร้านนี้มี IG ด้วยนะคะตามไปฟอลกันได้เลยเสื้อผ้างานค่อนข้างดีนะคะโอเคมากๆได้เดรสมา3เสื้อมา1นะคะเดรสตัวแรกมันผ้ามันน่ารักมากเลยอันนี้ผ้ารู้สึกว่าไม่ต้องรีดซึ่งเหมาะกับคนอย่างเราที่ขี้เกียจรีดมากๆนะคะผ้าจะมีลายปั๊มๆอะไรประมาณนี้ทุกคนมาดูความน่ารักแล้วก็ตุ๊กตามากไปดูตอนใส่ดีกว่าค่ะตัวนี้นะคะน่ารักมากเลยดีจริงไม่จกตาแขนน่ารักมากมาถึงอีกตัวนะคะนี่เป็นเดรสที่ฟีลลิ่งอยากไปเกาหลีมากแม่แต่ร้านนี้ก็รู้สึกว่ามันไปเกาหลีไงไม่รู้เพราะมันน่ารักมากอันนี้นะคะก็มีความดอกๆเฮ้ยดอกน่ารักมากใส่แล้วขับใส่แล้วพองดีมากตัวนี้คือความแบบเกาหลีมากเลยสวยมากใส่แล้วสบายมากนะคะมีความแบบแม็กซี่เดรสเบาๆนี่มาถึงอีกชุดนึงนะคะชุดนี้เนี่ยอยู่ๆก็ชอบมันความเก๋มันมีความแบบอุ๊ยสีตัดกันดีจังเลยแกอันนี้นะคะเป็นเดรสสายเดี่ยวเนาะคือดีมากตัวนี้แบบพี่รู้สึกว่าเราใส่ออกมาแล้วมันมีดีเทลเยอะดีแล้วก็ราคาไม่แรงน่าจะ4959ประมาณนี้ค่ะชุดนี้น่ารักมากเดี๋ยวไปดูตอนใส่กันเลยดีกว่าตอนแรกมันดูเรียบๆธรรมดามากเลยนะแต่ว่าพอเราแบบใส่สายเนี่ยค่ะเขาให้มาผูกเอวนะคะเป็นเข็มขัดอะไรก็ได้ก็ดูมีเชฟขึ้นก็ดูไปเที่ยวแล้วมีอะไรขึ้นนะคะผิวมากใส่สบายมากดีเทลนี้คือแบบตรงอกเนี่ยน่ารักมากเลยนะคะคิดว่าอุ๊ยโอเคเลยถือว่าชอบอันนี้ก็ชอบอีกดีเก๋อ่ะอีกตัวนึงอันนี้เป็นเสื้อนะคะที่เรารู้สึกว่ามีไว้ก็ดีเพราะว่าใส่กับเอวสูงก็น่าจะปังใส่กับยีนขายาวก็น่าจะเลิศนะคะเป็นเสื้อแนวๆอย่างเงี้ยน่ารักอ่ะแนวทองหล่อน่ารักมากเลยอ่ะคุณพี่ชอบมากเลยมันน่ารักจริงจังทุกคนสีก็คือดีมากเป็นสีเหลืองนวลนะคะซึ่งเหมาะกับผิวแบบอันเดอร์โทนเหลืองแบบพีคือใส่ออกมาแล้วดูเป็นชนีละมุนเนาะถึงแม้ว่าจะแขนใหญ่บึกบึนแต่ก็นี่แหละค่ะน่ารักมากเลยชอบมากเลยค่ะ I love it I like it yes มาที่ร้านต่อไปนี้ชื่อร้าน Seoul Bangkok Tokyo Seoul สักอย่างหนึ่งนะคะตัวนี้อันแรกเลยแล้วกันเป็นเดรสนะคะสายเดี่ยวแล้วก็มีความระบายนี่ใส่ง่ายๆอยู่ที่บ้านนะเราจะใส่ทับเสื้อยืดก็ได้นะคะเวลาออกไปเสื้อยืดตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็จะให้แบบเลเยอร์ขึ้นมานะคะอันนี้ดีกว่าที่คิดมากแบบเฮ้ยไม่คิดว่าใส่ออกมาแล้วมันจะได้ขนาดเนี้ยพี่ว่าแบบสีมันดีแล้วการจับจีบเขาอะมันพอดีไปหมดเลยแกอันนี้คือดีมากชอบมากรู้สึกว่าใส่ได้บ่อยแน่นอนตัวนี้ซื้อมาเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีเสื้อผ้าสีดำเลยเราคนมีเสื้อสีดำดูดีสักตัวในตู้นะคะอันนี้เป็นเดรสค่ะแล้วพี่รู้สึกว่ามันค่อนข้างโอเคนะคะแขนยาวประมาณนึงแล้วก็กระโปรงก็ไม่ได้สั้นไปเนาะตัวนี้ก็คือสวยค่ะลองใส่ชมกันนะคะโดยรวมเฉยๆแต่ว่าแบบว่าถ้าเห็นแต่ครึ่งบนอย่างเงี้ยก็ดูเก๋ดูเท่ดูเป็นแบบฟิลลิ่งกิโมโนหลิงได้ส่วนตัวอันนี้เฉยๆมาต่อที่ตัวนี้มีความเดรสเกาหลีนะคะน่ารักมากๆเลย
ก็คือข้างหน้าไม่ได้มีอะไรเยอะแต่ว่ามันรูดได้ค่ะดูมีอะไรนิดนึงนะคะใส่ง่ายๆอยู่บ้านไปจ่ายตลาดได้ทำกับข้าวให้คุณสาได้เล่นกับหมาได้ก็รู้สึกว่าเออต้องมีเสื้อพี่เป็นคนที่ชอบใส่เดรสมากๆแล้วรู้สึกว่าเดรสพวกนี้มันคือแบบใส่ง่ายอ่ะฉันชอบฉันเลิฟถ้าอะไรก็แบบเออใส่สบายค่ะความชีฟองความงานแบบพิ้วๆเบาๆแขนก็มีความยกยกตุ๊กตาอย่างเงี้ยน่ารักมากทำให้เราดูแบบดูดีดูแพงขึ้นก็คืออีแขนยกนี้เลยจริงทุกคนเวลาซื้อนะแขนตกกับแขนยกแขนยกจะน่ารักกว่านะคะร้านนี้ค่ะทุกคนพี่มีความแบบเกาหลีงานเกาหลีดีแล้วก็มีดีเทลเสื้อผ้าโอเคจัดร้านสวยนะคะอ่ะตัวนี้ก่อนเลย400บาท300 400เป็นเสื้อแขนยาวค่ะแล้วก็มีความจั๊มตรงเอวนะคะแต่ดีเทลของเขาคือช่วงอกค่ะนางมีความแบบเฮ้ยเย็บให้มันมีความเป็นเชฟอกนะคะแล้วก็จั๊มตรงนี้พี่ว่าใส่กางเกงยีนขายาวน่าจะสวยงามอยู่นะน่ารักดีเก๋ๆเวลาไปเที่ยวนะคะตัวนี้สวยมากตัวนี้นะคะเป็นเดรสแล้วก็เสื้อยืดนะคือคุ้มตรงที่ได้เสื้อยืดมาด้วย1ตัวและได้เดรสข้างนอกมา1ตัวค่ะเดี๋ยวนะใส่ยังไงคะใส่ประมาณนี้นะคะน่ารักมากเฮ้ยทุกคนอันนี้ยอมรับเลยว่าสีเขาดีมากนะคะเขาทำสีออกมาน่ารักมีความสีเขียวเห็นปะน่ารักมากเลยก็390 490ช่วงนี้ก็จะพยายามซื้อของไม่เกินนี้คือถ้าไหนเกิน500เราไม่คุยกัน มาที่ตัวนี้กันบ้างนะคะเป็นร้านแบบร้านแรนดอมร้านหนึ่งที่ซื้อมาคือร้านเขาจัดค่อนข้างยิ่งใหญ่ขาวๆสะอาดสะอาดนะคะเป็นเสื้อไหมพรมค่ะนี่เลยจ้าเสื้อไหมพรมแขนตุ๊กตาดูน่ารักนะคะเหมาะกับการไปเดินห้างในช่วงนี้เพราะว่าห้างเปิดแอร์เย็นมากเพราะว่าอะไรไม่มีคนมันก็เลยไม่ร้อน ตัวนี้น่ารักมากเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยนะคะใส่ได้ไงดีนี่น่ารักมากเฮ้ยก็ดูแบบลูกคุณอะไรแบบนี้ใส่ไปเที่ยวใกล้ๆก็ได้เพราะว่ามันเป็นแขนสั้นนะคะพี่ว่ามันก็ไม่ค่อยร้อนผ้าคัตติ้งก็คือดีนะคะและเป็นไหมพรมที่ไม่ร้อนเหมาะกับประเทศไทยมากๆเลยเดรสตัวนี้นะคะได้มาแรนดอมอีกแล้วนะทุกคนแต่อันนี้แพงแต่พี่รู้สึกว่าโอเคมันเป็นเดรสแล้วมันก็มีงานแบบพรินท์สีนะคะแล้วคิดว่าน่าจะใส่ได้หลายโอกาสเช่นถ่ายงานไปอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าจบแล้วก็เลยซื้อเมื่อกี้พูดว่าแบบเกิน500ไม่ซื้อแต่ถ้าไหนที่ดูคุ้มค่าคุ้มราคาก็คือจะซื้อนะคะน่ารักเนาะสวยดีชอบก็ชุดนี้นะคะมีความคุณหนูลูกคุณงานแบบดูดีนะคะนี่ก็เดี๋ยวใส่ให้ชมกันเลยค่ะชุดนี้นะคะออกอีเวนต์ได้เลยคือดีมากจริงๆคัดตรงคัตติ้งเอ้ยแล้วก็สีน่ารักมากด้วยนะคะมาถึงร้านนี้กันบ้างนะคะร้านชื่อว่าอุทานใช่ไหมอุทานเนาะคุณป้าคุณป้าเนี่ยใจดีมากแล้วคุณป้าก็คือเป็นป้าที่น่ารักตั้งแต่พีซื้อสมัยแบบโหเราซื้อบ่อยมากเลยอ่ะร้านคุณป้าคือมักซื้อเสื้อใส่ง่ายๆอย่างงี้นะคะน่ารักเนาะเฮ้ยคือมันดีมากเอวดูแบบโอ้โหโอ้เล็กนิดเดียวนะคะเหมือนไม่มีไส้แต่ก็คือใดๆชอบมากค่ะน่ารักมากชุดนี้น่ารักมากค่ะทุกคนเป็นชุดสีชมพูที่สดมากที่แบบสดไปเลยชุดนี้นะคะเป็นเดรสแบบใส่ง่ายๆใส่ทุกวันสีน่ารักมากเลยก็คือใส่ออกมาแล้วสบายมากๆชอบมากๆสบายพุงสุดๆไปเลยจ้าตัวนี้น่ารักมากเพราะว่ามีความโดนัทมาด้วยนะคะแล้วก็สีส้มพีชละมุนนี่สุดๆไปเลยทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นแนวนี้นะคะพองๆเหมือนกันคือชอบแล้วก็ตรงนี้ผูกโบได้เขาก็คือคิดมาแล้วว่าเข้ากันดีเฮ้ยน่ารักอะอันนี้ใส่เลยแล้วกันหรือยังไงเดี๋ยวลองให้ชมคนมันน่ารักมากเลยผ้ามันเก๋ผ้ามันมีความแปลกๆพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผ้ามันเป็นผ้าอะไรนะคะแต่ใส่สบายดีอย่างแรกผมก็คือเข้ากันดีใส่แม่ตาสีมันน่ารักสีมันดีแต่แค่รู้สึกว่าแบบทำให้เราดูตัวแบบยิ่งตันอะเนาะร้านคุณป้าอุทานนะคะเราก็ได้เสื้อมาอีก2ตัวแก2ตัวที่แบบน่ารักมากอันนี้คือจะมีความดีเทลเก๋ที่แขนนะคะน่ารักเดี๋ยวนะข้างหลังคืออะไรไม่รู้แต่รู้ว่าข้างหน้าใหญ่มากค่ะแม่น่ารักกรุบมากค่ะแม่ดีมากค่ะซิสตัวนี้น่ารักมากค่ะเสื้ออย่างนี้ใส่กางเกงยีนน่ารักดีผ้า
้าเบาสบายสีก็เบจเบจเบาๆมีตรงนี้เบาๆเออเบาๆไปหมดเลยตอนนี้เบาตัวเบาไปหมดแล้วจ้ะแม่สวยมากชอบมากนะคะน่ารักมากเลยมาถึงตัวต่อมานะคะเมื่อกี้ลืมกดอัดแต่จะบอกว่าร้านนี้180บาทในแพทตินาเนี่ยนะคะเดินดุ่มๆไปซื้อมาตัวเดียวน่ารักมากความฟุ้งนี้ก็คือไม่คันเลยไม่มีความคันเลยค่ะทุกคนแล้วตรงนี้ไม่เจ็บด้วยน่ารักมากเลยค่ะร้านนี้นะคะคือคุณพี่เขาอะน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยเราก็เลยแบบอยากช่วยอุดหนุนนะคะน้องสาวกับพี่ก็เลยซื้อเดซี่มาคนละสีกันนะคะน้องซื้อชมพูพี่ซื้อเหลืองเดี๋ยวจะเปิดเส้นสีเหลืองให้ชมกันนะคะมันน่ารักมากเลยค่ะทุกคนดูสิเฮ้ยสู้คิ้วนี่ค่ะอันนี้เป็นเดรสนะคะสีเบจแชมเปญสีแชมเปญสีทองทองแชมเปญนะคะนี่นะคะคือแขนอะมันก็อะไรประมาณนี้แหละแล้วก็ปาดปาดสีแชมเปญออกงานได้นะไปอีเวนต์ได้อยู่พี่ว่ามันแบบใส่ออกมาน่ารักดีง่ายดีนะคะชุดนี้ก็น่ารักมากๆนะคะเป็นชุดเดรสแบบเปิดไหล่ปัดไหล่แบบนี้เนาะแล้วก็แขนกระจุกกระจุกตรงนั้นแต่ว่าจริงๆไม่อาจจะไม่เห็นดีเทลของผ้านะผ้ามันจะมีความเหลือบๆวิงวิงนิดนึงนะทุกคนใส่ออกมาแล้วก็น่ารักดีค่ะมาถึงร้านนี้นะคะชื่อร้านว่าดาดีดาดาดีดาดาดีดาสักอย่างหนึ่งนะคะมีใน IG ด้วยนะน้องสตรอเบอรี่คือไม่แพงเลยนะคะแบบ290-300อะไรเงี้ยมันน่ารักมากเลยใส่ก็คือปุ๊กปิ๊กกุ๊กกิ๊กมากพี่เป็นคนชอบเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์มากๆนะคะก็เลยซื้อตัวนี้มาน่ารักดีเป็นมินิมอลน่ารักร้อยเดียวพี่เขาให้ตัวนี้อีกร้อยนึงคือไปซื้ออะถ้าไปตรงนั้นอะบางทีจังหวะนั้นเราต่อได้เนาะป้าถ้าซื้อในไอจีก็อาจจะไม่ได้ได้ร้อยเดียวน่ารักมากเนี่ยเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยโคตรน่ารักอะร้อยเดียวร้อยเดียวเท่านั้นค่ะทุกคนชอบมากแฮปปี้ได้กระโปรงมาด้วยนะคะกระโปรงนี้ก็ร้อยเดียวมั้งแล้วก็สีแดงนะคะปัดๆไปแบบนี้ใส่ง่ายแล้วเราก็ได้เดรสเลมอนมานะคะเดรสนี้ก็คือน่ารักมากสายมันแบบแนวปรับได้นะคะทุกคนกระโปรงก็คือฟรีไซส์ไงเป็นแบบเลมอนไงน่ารักมากเลยนี่นะคะเดรสตัวนี้น่ารักมากคอสีแดงมีความสก็อตแล้วก็มีความลายสลับกันไปกับลายเนี้ยเออก็มีความเก๋อยู่ใส่มีใส่ไปเที่ยวญี่ปุ่นเลยน่ารักมากเลยนะคะตัวนี้ได้มาในราคา150บาทเท่านั้นเองค่ะชอบมากถูกใจมากนะคะก็เดี๋ยวใส่ให้ชมกันนะคะพี่ชอบมากจริงชุดนี้สวยมากแต่โป๊มากโป๊มากไม่ไหวแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปเย็บเข้านิดนึงนะพี่รู้สึกว่าตอนแรกเราคิดว่าเราจะกลายเป็นแหนบประย่นแต่ก็ไม่เฮ้ยมันพางหุ่นมันพางอะไรดีมากมันทำให้ส่วนทรงเราแบบโอเคมากเลยนะคะเมื่อผู้ช่วยบอกว่าเจ๊ใส่เหลืองน่ารักแต่คุณสาบอกว่าเขาชอบที่รักใส่ชมพูแล้วคนอย่างวันเดอร์พูดเลือกไม่ได้ไม่เคยเลือกได้เลยนะคะก็เลยหยิบมา2ตัวเลยตัวละ180บาทเท่านั้นเองนะคะหรือว่า220หรือ180ไม่รู้แต่รู้ว่ามันต้องใส่สบายแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อแบบปล่อยๆทิ้งๆประมาณนี้เออมันก็จะเป็นสไตล์นี้ทุกคนตัวต่อมานะคะเป็นเสื้อชีฟองฟูฟองนุ่มๆสบายสบายฟิลลิ่งเลดี้ฟิลลิ่งแบบเฮ้ยเพื่อนสาวเกิร์ลเฟรนอะไรแบบนี้เลยตัวนี้นะคะเป็นเสื้อเดซี่นะก็ใกล้เคียงกับตัวเมื่อกี้แต่อันนี้ก็คือจะเป็นผ้าใส่ง่ายๆใส่แบบกับกางเกงยีนอะไรอย่างเงี้ยขำๆกางเกงขาวก็ได้ดูน่ารักดีทั้งหน้าทั้งนุ่นถนอมมาถึงตัวสุดท้ายนะคะก็คือกางเกงค่ะทุกคนคือเป็นกางเกงที่งานดีมากเลยนะสวยมากเลยนี่นะคะก็กางเกงน่ารักมากๆเลยแฮปปี้เวอร์เสื้อผ้าหมดแล้วค่ะทุกคนนะจุดๆนี้เรายังไม่จบเรามีต่างหูด้วยค่ะอันนี้ก็คือไปร้านเดิมร้านประจำนะคะชื่อร้านว่า Flavor Infinite นั่นเองนะคะ Infinity สักอย่างนี้แหละโอเคซื้อมาคู่แรกนะคะเข้ากับลูกนี้เฉยเลยก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายลอดมือเข้าไปได้นะคะอ่ะก็เป็นต่างหูที่มีความเป็นวันเดอร์แหละเรารู้สึกว่าฉันก็ยังมีความสุขฉันยังเอาอยู่แล้วก็มีแนวสร้อยนะคะสร้อยแบบนี้สร้อยแบบที่ขายใน IG กันอะไรอย่างเงี้ยมุกเอ่ยอะไรเอ่ย
นี่น่ารักดีซื้อมาไว้แบบเผื่อไปเที่ยวใส่แบบง่ายๆชอบคำหนึ่งเนี่ยชมพู่ใส่แต่พี่ก็ได้ของชมพู่อยู่นะอุ้ยตายแล้วว่าฉันเหมือนกับของคุณแม่ชอบนี่นะคะอันนี้ก็มีความสวยเก๋สวยเก๋สวยแพงนี่นะคะคู่นี้น่ารักมากสวยมากเลยอ่ะมันมีความเข้ากันปะเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ได้ตั้งใจจริงสวยงามเรียบร้อยทั้งหมดทั้งหมดอุ้ยมีกุชชี่นี่อันนี้มีน้องผึ้งนะคะพี่ว่ามันเข้ากับลุคนี้พอดีเลยเพราะว่าผึ้งมันสีเดียวกับให้ดูอัญมณีไม่ได้ตั้งใจอีกแล้วอัญมณีมันสีเดียวกับเสื้อเลยอ่ะเหมือนปะโอ้ยสีเดียวกันเลยอ่ะดีดีไปหมดตอนแรกตั้งใจจะไปช้อปปิ้งแค่แพทตินัมอย่างเดียวนะคะแต่ว่าตอนเย็นพอกลับมาบ้านแถวห้วยขวางเราก็เขาเรียกอะไรอ่ะเจอตลาดนัดห้วยขวางซึ่งไม่เคยเดินเลยอยู่แถวนี้ก็ไม่เคยเดินเลยก็เลยเดินแล้วก็ได้มานิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็วันนี้ไปยูเนียนมอลค่ะข้างๆยูเนียนมอลอ่ะตรงข้างหน้าเนี่ยเขาก็เปิดค่ะเป็นตลาดนัดซึ่งเขาก็จะให้คนที่ขายของอยู่ในนั้นแหละออกมาขายข้างหน้านะคะมาที่ยูเนียนมอลกันแล้วกันเพราะว่าของมันไม่เยอะคือเราแบบมีเวลาน้อยนะคะชุดแรกนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าชื่อร้านอะไรคือนี่คือเหมือนแบบเขาหยิบของมาเซลอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากในราคา350 บาทเดี๋ยวพี่จะใส่เสื้อให้ดูแล้วกันนะคะเพราะว่ามันเป็นเซตกันนี่นะคะคือมันดูแบบคือประมาณนี้มันน่ารักมากเลยอะคือด้วยความผ้าทวีดเอ่ยอะไรเอ่ยเราแบบโอเคมากนะคะ350 บาทเองอะมาถึงร้านกางเกงยีนส์นะคะร้านนี้ชื่อว่าคลับ underscore f 3 shop s 7 8 9 4 5 4 6 5ไม่รู้ทำไมมีทำไมไม่รู้ยีนส์นะคะซื้อมาค่ะยาวคือดีมากตัวนี้อยู่ที่300 บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วมันเป็นแบบเอวเข้าอ่ะทุกคนสีก็คือดีเป็นกางเกงยีนส์ที่แบบผ้าดีมากไอตัวหนึ่งของลีนะคะสวยมากอันนี้คือแบบมีความสไตล์แบบแม่ชมนิดๆค่ะกระบอกใหญ่แล้วก็รู้สึกว่าใส่ออกมาแล้วสวยมากจริงๆอันนี้คือชอบมากนะคะเลิศมากอีกตัวนึงก็คือตัวที่ใส่อยู่ตอนนี้นะคะเป็นกางเกงยีนขาสั้นค่ะสวยมากๆเช่นกันนะเป็นร้านยีนที่แบบเอนจอยในการช้อปปิ้งมากเลยคุณพี่เขาบอกว่าก็ยังขายอยู่นะคะอะไรอย่างเงี้ยลองส่งเอวสะโพกไปนะคะแล้วก็ถ้าสมมติใครจะซื้อออนไลน์นะคิดว่าเขาเลือกได้เป๊ะมากคือแค่เราแบบขวัญสะโพกให้เราแล้วเขาก็หยิบมาใส่ได้ทุกตัวคือถ้าไม่มีสติก็คือเอาหมดแล้วนะคะดียังมีสติก็เลยเอามา2 ตัวนะคะถูกมากดีมากยังไม่จบจากยูเนียนมอลนะคะเข้าไปนิดนึงโอ้ยไปเจอร้านคุณพี่คนนึงน่ารักมากเลยฟีลลิ่งแกอยากขายมากนะคะแกเชียร์สุดชีวิตเลยแล้วก็จัดมานะคะ4 ตัวจุกๆไปเลยจ้านี่นะคะตัวแรกอันนี้น่ารักมากเจ๊อยากลองมากเลยมีความสไตล์เลขาคิมเบาๆนะคะก็เลยแบบเออซื้อน่ารักจบใส่ให้ดูเลยให้ดูแขนก่อนเนี่ยให้ดูกระดุมที่แขนก็คือสวยมากนะคะตรงนี้นะคะเราสามารถผูกได้เราจะให้มันเล็กแค่ไหนเอวจะคลอดกิ่วยังไงนะคะก็คือได้เลยน่ารักมากผูกเป็นโบอะไรเงี้ยดีมากอันนี้คือ290มีงานเดรสอีก3 ตัวนะคะงานเดรสก็มานะคะตัวแรกเป็นชีฟองสีเหลืองอันนี้น่ารักมากใส่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นผู้หญิงดูนุ่มนิ่มมีความจีซูแบ็คพิงใดๆก็แล้วแต่เราชอบมากเพราะว่ามันฟุ้งฟิ้งตรงนี้ค่ะแล้วใส่ด้วยความผ้าทิ้งตัวมันสบายแล้วเทียบจากความยาวก็คือใส่กางเกงขาสั้นแบบสั้นเบาๆบางๆได้อย่างเงี้ยใส่เป็นซับในคือมันน่ารักมากนะคะตัวนี้เดี๋ยวใส่ให้ดูกันเลยมันดีมากน่ารักมากด้วยระบายด้วยอะไรการจับระบายนะคะเดี๋ยวใส่กางเกงขาสั้นสีขาวก็ได้แหละก็น่ารักแล้วไปต่อได้ชื่อมันน่ารักมากเลยอะคิ้วคิ้วอีกตัวอันนี้สีชมพูความสาวเปรี้ยวความแบบอุ้ยท้องหล่อไหมหรือยังไงอะดูมีความจะแหวกก็ไม่แหวกจะสั้นก็ไม่ใช่แต่ก็มีดีเทลก็คือตรงนี้นะคะมีความซีทรูเบาๆใส่ออกมาแล้วสวยมากอันนี้คือชอบมากเลยนะคะเดรสตรงนี้น่าจะ390หมดเลยใส่ออกมาแล้วก็คือดีจุกไปเลยจ้ากับส้นสูงจิกนิดนึงเลิศมากแม่ตัวนี้สวยมากนะคะชอบผ้าก็แบบโอเคเลยอีกตัวนึงอันนี้งานแพงอันนี้งานใส่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ย Instagrammer มีความสายฝอนะคะใส่ออกมาแล้วรู้สึกว่าพีชชอบมากเลยอะกลายเป็นน่าจะเป็นชุดที่แบบน่าจะได้หยิบมาใช้บ่อยๆนะคะคือเสื้อมันดูเป็นเสื้อยืดธรรมดาเนาะแต่ข้างล่างก็คือมีดีเทลนะคะเดี๋ยวขอลดขุ่นอีกนิดนึงใส่สบายด้วยแต่สีขาวก็ระวังเลอะนิดนึงแต่พี่ชอบอ่ะเนี่ย390ฮัลโหลดีมาก
ถ้าใครที่ไปยูเนี่ยนมอลล์บ่อยๆอะค่ะตรงทางเชื่อมเนี่ยก็จะมีร้านนึงเป็นร้านขายหมวกนะคะแล้วก็ช้อปปิ้งหมวกมาตอนแรกอยากได้หมวกลูกไม้สีขาวแต่พอใส่กับหน้าจริงๆแล้วเบ้าหน้ามันเอาไม่อยู่จริงก็เลยได้มาเป็นอันนี้นะคะเป็นสารสีอ่อนแล้วก็มีความลูกไม้ตรงนี้ใส่ออกมาแล้ววานิดาสุดๆอ่ะเลยไหมว่าจริงๆร้องเพลงทำไมคือฉันไม่สามารถเอาเพลงนี้ออกจากหัวฉันได้อุ้ยชอบมากอันนี้มันดีมากเลยแล้วมันดัดตรงนี้ได้นะคะเผื่อว่าแบบใครต้องการแบบเหินเบอร์ไหนก็เอาอยู่เดี๋ยวจะไปกาญจนบุรีพรุ่งนี้ก็จะใส่อันนี้แหละค่ะมาถึงตลาดนัดห้วยขวางนะคะได้มา3ตัวเบาๆเนาะเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจช็อปเยอะคือเป็นคนแบบเฮ้ยคือมันจะกลับแล้วอะตัวแรกนะคะได้มาในราคา200บาทซึ่งคิดว่าแพงนิดนึงแต่มันก็น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นครอปแบบนี้อยากใส่ให้ดูเลยละกันคือมันน่ารักมากสีเสืออะไรก็คือดีใส่กับยีนก็คือเข้านะคะใส่ออกมาแล้วก็คือเป็นถ้าเป็นนางเอกก็คือนางเอกเรื่องแบบไรอ้อยที่รัก อีกตัวนึงค่ะอีกตัวนึงเป็นเสื้อแบบฟีลลิ่งไปทะเลซึ่งเราก็ยังไม่ได้ไปทะเลนะแต่ว่าหยิบมาแล้วมันรู้สึกว่าโอ๊ยฉันสดใสจังชีวิตฉันคือไอซ์พาดี้หรืออะไรอย่างนี้เลยนะคะก็น่ารักมากมันเป็นประมาณนี้เดี๋ยวใส่ให้ดูกันชิบมาเรียบร้อยแล้วค่ะคือตัวนี้พี่รู้สึกว่าอาจจะต้องไปเก็บสายอีกนิดนึงหมายถึงว่าเย็บขึ้นไปหน่อยนะคะก็คือน่ารักชอบส่วนชุดนี้นะคะเห็นแล้วนึกถึงโกมุนยองค่ะทุกคน is okay to not be okay อ่ะเราก็เลยซื้อมานะคะเป็นเดรสแบบสไตล์ดอกๆนิดนึงเหมาะกับคนดอกๆแบบเราแต่เราก็ชอบมากๆเลยนะคะสีมันน่ารักพี่ไม่ค่อยมีลายสีประมาณนี้แล้วรู้สึกว่าใส่ปุ๊บมันขับให้เราดูผ่องขึ้นสวยกรุบมากเลยแม่นี่เดี๋ยวลองใส่ชมกันนะคะจริงๆต้องบอกว่าอันเนี้ยเป็นสไตล์อีกชุดหนึ่งที่วอนเดอร์ไม่รอดนะคะเพราะว่าเป็นสไตล์ที่ทำให้ดูตัวหนาตัวตันแล้วก็ดูแบบดูมีพุงแต่ถ้าแบบเห็นแค่ข้างบนอ่ะก็คือสวยมากเลยนะเสร็จเรียบร้อยนะคะกับการมาเหอะแกะถุงช้อปปิ้งนะคะที่ไปช้อปทั้งแพตตินัมยูเนียนมอลล์นะคะตลาดนัดห้วยขวางก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยบางครั้งเราไปอ่ะเราก็แบบจิตใจอยากช้อปปิ้งอะเนาะแล้วเราก็เจอคนที่เขาอยากขายมากๆเขาแบบสู้อ่ะแกเขาก็ดิ้นรนเขาก็สู้ค่าที่อะไรมันก็แพงนะคะพี่ก็พยายามช่วยเท่าที่เราช่วยได้อันไหนไม่ชอบจริงเราก็ไม่ซื้อเพราะว่าต้องนึกถึงใจเราว่าแบบซื้อมาก็ไม่ได้ใส่อะไรอย่างเงี้ยขอให้สถานการณ์ดีขึ้นเร็วๆนะคะจริงๆแล้วแอบคิดถึงจังหวะคนเยอะเหมือนกันบางทีก็เบียดเสียดสนุกดีไม่รู้คิดเองหรือเปล่าก็อยากให้ทุกคนอยู่รอดอยากให้ทุกคนขายได้อยากให้ทุกคนแบบมีรายได้กันนะคะค่าใช้จ่ายก็เยอะสู้ๆนะคะขอให้คนไทยผ่านพ้นโควิดกันไปได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราเชื่อว่าคนไทยจะแบบสตรองซองแล้วก็จองต่อไปเพราะคนไทยเกิดมาให้สตองแล้วค่ะวันนี้พี่ก็ขอตัวลาทุกคนไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะเอนจอยคลิปนี้กันเนาะจะห่างเหินกันไปอีกนานเพราะว่าช้อปปิ้งเสื้อผ้ามาเยอะมากแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พี่ให้กำลังใจนะคะคอมเมนต์พูดคุยม้อมอยอะไรกันก็ได้นั่นแหละวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย